ต่อไปค่ะซิมาแก้ต่อข้อที่2เนาะมาเบิ่งคำถามเลยในคำถามข้อที่2ว่ามีวัตถุ AB วางตั้งฉากกับแกนต้นของแก้วตาเสือสมแสง L วางและวางผ่ากลาง E ให้ห่างจากวัตถุ AB แม่น60ซมจะได้ฮู้ A ขีด B ขีดอยู่เทิงผ่ากลางแม่นใหญ่กว่าวัตถุทั้ง3เทื่อเพิ่นให้ซอกหาอยู่2ข้อเนาะคือก็กายแม่นจงซอกหาที่ตั้งของวัตถุห่างจากแก้วตาเสือขอไข่แม่นจงซอกหาระยะซูม F ของแก้วตาเสือนั้นเราจะมาแก้เลยเนาะทวีตแม่นสิมาแต้มผูกก่อนอันนี้แม่นแกนต้นและอันนี้แม่นผ่ากลางเนาะอันนี้แม่นผ่ากลางและอันนี้แม่นเลนสูงแสงก็คือเลนสวนเนาะวางอันนี้แม่นวัตถุ AB ที่วางตั้งฉากกับแกนต้นนี้และนี่ว่าวางวัตถุห่างจากผ่ากลางแม่น60ซมเนาะก็คือระยะนี้เป็นระยะของ Sแม่น60ซมเป็นระยะของ S บวกให้ S ขีดเนาะแม่นเท่ากับ60ซมและเพิ่นว่าจะได้ฮู้ A ขีด B ขีดก็คือฮู้ของอันนี้ฮู้ของวัตถุแม่นใหญ่กว่าวัตถุหัน3เทื่อและก็ไกลเพิ่นให้ซอกก็คือซอกหาที่ตั้งของวัตถุเฮาจะมากำหนดก่อนเนาะเฮาจะได้ S บวกให้ S ขีดเท่ากับ60ซมและจะได้ระยะ S ขีดแม่นเท่ากับ 3S เนาะก็คือระยะของฮู้แม่นเท่ากับ3เทื่อของวัตถุเฮาสิมาซอกกอไก่ก่อนก็คือซอกหา S เท่าใดเฮาฮู้แล้วว่าเฮาก็มาแทนเฮาฮู้เนาะว่าอันนี้มันเท่ากับ60เป็นวางเป็นสมมุติที่1ข้อนี้มันจะคล้ายๆกับข้อที่1ที่เฮาแก้ผ่านมาเฮาก็เอาสมมุติที่1มาเขียนไว้จะได้เท่ากับ60เนาะแล้ว S ขีดเท่ากับฮู้แล้วว่าเท่าใดเท่ากับเอาค่าของ S ขีดที่ว่าเท่า 3S มันมาแทนใส่เลยก็จะได้ S บวกให้ 3S เท่ากับ60 3บวก1ก็เป็น 4S เท่ากับ60เท่ากับมาถอนเอา S จะได้ S เท่ากับ15ซันติเมตรเนาะหลังจากที่ว่าเฮาซอกหา S แล้วเท่ากับเอาค่าของ S ที่ว่าเท่ากับ15ซันติเมตรนี่มาแทนใส่กับสมผลเข้ามาเป็นสมผลที่2ก็ได้ตัวนี้มาแทนใส่กับสมผลที่2ก็คือ S ขีดแม่นเท่ากับ 3S เนาะเท่าฮู้ค่าของ S แม่นเท่ากับ15ก็จะได้ S ขีดเท่ากับ3คูณให้กับ15แสดงว่าเราจะได้ค่าของ S ขีดในนี่แม่นเท่ากับ45ซันติเมตรเนาะแล้วสำหรับขอกอไก่ต่อไปแมนเขาจะมาซอกหาขอกอไข่ก็คือจงซอกหาระยะซูม F ของแก้วตาเสือก็คือซอกหาจุด F ที่ห่างจากแก้วตาเสือเนาะต่อไปเขาก็เขียนไปซอกหา F ได้จากสูตรที่เขาเรียนมาก็คือเขาเคยแก้มาแล้วในขอที่1คล้ายๆกันเนาะจะได้แมน1ส่วน F เท่ากับ1ส่วนให้ S บวก1ส่วนS ขีดซึ่งว่าในนี้แม่นค่าของ S และ S ขีดเท่ากับฮู้มาเบิดแล้วเฮาก็มีแต่แทนค่าใส่จะได้1ส่วน F แม่นเท่ากับ S ของเฮาก็เท่ากับ15ใน1ส่วนกับ15บวกหาย1ส่วน45เนาะเฮาก็มีแต่มาขึ้นพูดฮวบจะได้1ส่วน F เท่า15คูณ3จึงเท่า45เนาะเฮาบวกไล่กันเลยก็ได้4ส่วนให้45กระทอนเอา F ก็จะได้ 4F แม่นเท่ากับ45 F จะเท่ากับ45ส่วน4ซึ่งว่า F เท่ากับ45ส่วน4นี่เท่าไหร่ออกมาแม่นเท่ากับ 11.25 เนาะแสดงว่าเขาจะได้ระยะซูมของแก้วตาเสือแม่นเท่ากับ 11.25ซันติเมตรเนาะสำหรับการแก้บททุกท้ายข้อที่2เฮาก็ได้แม่นจบลงแล้วซึ่งว่าเฮาก็ได้คำตอบอยู่3คำตอบคือ S เท่ากับ15 S ขีดเท่า45และระยะซูม F ของเฮาแม่นเท่ากับ 11.25 เนาะ
ขอขอบใจ